อารมณ์กับร่างกายนะคะในเด็กที่พัฒนาการช้านะคะยิ่ง เริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะเริ่มอยากเล่นแล้วเริ่มอยากสนุกแล้วเริ่มอยากบอกความต้องการของตัวเองแล้วนะคะแต่น้องอ่ะยังไม่สามารถพูดได้คล่องแคล่วบางทีพูดได้นะคะป้าไปเอาขอนะคะมาอะไรอย่างเงี้ยเจ็บนะคะพูดได้สั้นๆแต่เวลาที่น้องอยากอธิบายความรู้สึกต่างๆนะคะเวลาที่น้องอยากอธิบายความรู้สึกต่างๆน้องทำไม่ได้หรือแม้แต่เวลาที่เขาโกรธเราอ่ะเขาโกรธแล้วเขาอธิบายความรู้สึกไม่ได้หนูโกรธแม่ไม่รักแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากเด็กๆ เขาจะชอบพูดประมาณนี้ใช่ไหมแต่ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถประชดประชันเราได้ไม่สามารถเถียงเราได้เนี่ยเขาจะรู้สึกอัดอั้นตันใจนะคะพออัดอั้นปุ๊บนะคะเขาก็จะแสดงออกทางร่างกายทันทีนะคะเช่นลงไปนอนดิ้นเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเอาหัวตัวเองไปโขกผนังหรือกัดตัวเองนะคะคือแบบโกรธมากไงอย่าลืมว่าเด็กน่ะอารมณ์เขาจะสุดทุกด้านนะคะมีความสุขก็มีความสุขเสียงหัวเราะนะคะสุดฤทธิ์นะคะกรี๊ดลั่นบ้านไปเลยนะคะแต่เวลาที่เขาโกรธเสียใจเขาก็จะแบบร้องไห้โวยวายนะคะคืออารมณ์เป็นที่สุดในทุกๆด้านนะคะไม่สามารถประคองอารมณ์ให้แบบอดทนได้รอเป็นฟังเราได้ในช่วงเริ่มต้นนะคะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ในช่วงเริ่มต้นของการเดินข้ามขั้นพัฒนาการต่างๆนะคะช่วงแรกๆน้องจะทำไม่ได้นะคะ okay, okay.